Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Innotech ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกขายครั้งแรก27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมนี้กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงครับคุณผู้ฟังครับฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลเชิญได้เลยนะครับผมจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยครับขอแสดงความยินดีกับทางซัสโก้ครับซัสโก้กำไรพุ่งเติบโตกว่า 80% เตรียมขยายธุรกิจเชิงรุกมุ่งเพิ่มสถานีบริการและพัฒนาธุรกิจพื้นที่เช่าค้าปลีกครบวงจรโดยซัสโก้โชว์ศักยภาพบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพปีที่แล้วปี2559โกยรายได้กว่า 19,000 ล้านบาทส่งผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 80% ปัจจุบันซัสโก้มีสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด230แห่งและตั้งเป้าจะมีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเป็น250สถานีภายในปี2560และเพิ่มมากกว่า300สถานีภายในปี2562นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางซัสโก้จำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจ.บัวหลวง B Innotech ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกขายครั้งแรก27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมนี้กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8คุณผู้ฟังครับกองทุนบัวหลวงยังอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 7/17กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่22จนถึง28กุมภาพันธ์นี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.55% ต่อปี 1.55% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทเสนอขายระหว่างวันที่22จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณพีรพงษ์จิระเสวีจินดาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของกองทุนบัวหลวงนะครับโดยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้คุณพีรพงษ์จิระเสวีจินดาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของกองทุนบัวหลวงที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือและความสามารถได้รับไม้ต่อจากคุณวรวรรณเพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติเลื่อนตำแหน่งให้คุณวรวรรณธาราภูมิจาก CEO ขึ้นไปเป็นประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในนโยบายภาพกว้างของกองทุนบัวหลวงต่อไปด้วยก็ขอแสดงความยินดีทั้งคุณพีรพงษ์จิระเสวีจินดาในตำแหน่ง CEO คนใหม่
และพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิในฐานะประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของทางกองทุนบัวหลวงด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับพี่ตู่ของเราพร้อมแล้วประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของบลจ.บัวหลวงนะครับนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธหายหวัดเยอรมันหรือยังพี่คือหวัดเยอรมันหายแล้วแต่อาการแพ้อากาศเริ่มนิดหน่อย เพราะว่าไอ้ตรงคอนโดพี่เนี่ยนะครับมีแถวเย็นอากาศเนี่ยห้ามใครมาวางระเบิดนะ มีติดกันเนี่ยสร้างคอนโดใหม่แล้วฝุ่นมันก็มาตลอดเลยก็เลยอย่างเงี้ยเสียงจะบี้บี้นะไปไม่เป็นไรแต่ถ้าผมวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์ครับพี่ตู่ครับนะคนแก่ก็ลืมแล้วมันทุกวันเดี๋ยวนะพี่ธรรมดาต้องมีวันนี้ในอดีตไม่ใช่เหรอหรือเปล่าโอเคมีวันนี้ในอดีตก็คือเมื่อปี2459มีการก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกของไทยที่พิษณุโลกแล้วก็เรื่องที่2นะเมื่อปี2534ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะท่านได้โปรดเกล้าจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นมาเพื่อช่วยชาวไทยภูเขาในด้านต่างๆครับแล้วก็พอพอส2536มีผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลเคด้าเช่ารถตู้คันนึงไประเบิดโรงรถใต้ดินของ World Trade Center ในนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บกว่า 1,000 คนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อปี2553ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายึดทรัพย์คุณทักษิณชินวัตรไป 46,000 กว่าล้านบาทค่ะนะนี่คือ4เหตุการณ์สำคัญอย่างน้อยนะของวันนี้ในอดีต26กุมภาพันธ์นะครับค่ะแต่พี่ตู่ครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อยอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับพรุ่งนี้เลยค่ะ27กุมภาพันธ์นะคะถึง8มีนาแล้วตกลงจะมีอีเวนต์อะไรเนี่ยพี่เทคโนโลยีใหม่ๆกำลังจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งโลกปฏิวัติชีวิตของเราทั้งโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นบลจ.บัวหลวงครับก็คือว่าเราเปิดกองทุนใหม่เป็นกองทุนหุ้นกองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และ Technology ชื่อยาวนะที่ให้ชื่อมันว่า Be Innotech Inno ก็ย่อมาจาก Innovation ใช่ไหมฮะก็คือนวัตกรรมใหม่ๆ Tech ก็คือเทคโนโลยีนะฮะก็คือ Be Innotech นี่ค่ะเปิดขายช่วง IPO ก่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะเปิดซื้อขายปกติกองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation and Technology ชื่อย่อๆก็คือ Be Innotech นั่นเองนะครับแล้วเจ้าตัว Be Innotech หรือว่ากองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และเทคโนโลยีกองนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการลงทุนเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น Feeder Fund ไปลงในกองแม่ด้วยใช่ไหมครับพี่ถูกครับค่ะกองนี้ Global Innovation Global Technology เนี่ยนะฮะตั้งขึ้นมาเพื่อนำเงินไปลงทุนในกองทุนของ Fidelity นะฮะนี่ก็ชื่อดังนะฮะเป็นชื่อที่มีคุณภาพเป็นบลจ.ต่างประเทศนะฮะกองของอันเนี้ยของเขา Fidelity เขาออกกองทุนชื่อว่า Global Technology Fund นะคะเราไอ้ Be Innotech เนี่ยจะเอาเงินไปลงทุนกองนี้กองเดียวไม่ต่ำกว่า 80% เป้าหมายของกองทุนนี้ของ Fidelity คืออะไรก็คือแน่นอนตรงกับคอนเซ็ปต์ค่ายเราคือเรามุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวกองนี้จะลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการหรือบริการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงเลยจากความก้าวหน้าและพัฒนาการทางเทคโนโลยี Fidelity Fund เนี่ยเขาหาไอเดียด้านลงทุนที่ดีที่สุดในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องไปทั่วโลกโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกเอ๊ะกระจุกตัวในเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมันไม่แย่เหรอแต่ว่าอันเนี้ยกลุ่มเทคโนโลยีมันมีสับเซกเตอร์นะก็คือกลุ่มย่อยเนี่ยมากมายกระจายกันไปยังมีบริษัทที่มีนวัตกรรมที่น่าสนใจจำนวนมากนะฮะที่จะหนุนการเติบโตในระยะยาวอย่างเช่น Cloud Computing iCloud อะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะนะฮะ Big Data แล้วอย่างเกี่ยวข้องกับ Internet of Things เนี่ยมีไหมคำนี้ฮิตมากเลยมีค่ะ Internet of ThingsE-commerce นี่สำคัญมากที่เป็นแฟนคลับในการสั่งซื้อสินค้า ทางอินเทอร์เน็ตช็อปช็อปแล้วก็ non cash payment โอ้โหนี่เป็นสับเซกเตอร์เยอะมากสำหรับเยอะกลุ่มเทคโนโลยีเป็นเทรนด์ที่เรากำลังเดินไปทั้งโลกและเมืองไทยด้วยแต่ว่าพี่ตู่ครับผมก็ยังมีเควสชั่นอยู่นิดนึงพี่ตู่มันก็มี
ตั้งหลายกองแม่ไม่ใช่หรอครับพี่แล้วทำไมกองแม่แล้วทำไมทางกองทุนบัวหลวงถึงได้เลือกกองนี้ของ Fidelity ล่ะพี่คือเราดูเนี่ยนะฮะกองนี้เขาให้ผลตอบแทนดีโดยสม่ำเสมอเราดูย้อนหลังและที่สำคัญคือ Morningstar จัดอันดับแล้วว่า5ดาวได้5ดาวจาก Morningstar ด้วยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากและเขาเน้นแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวในบริษัททั่วโลกที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยมองหาบริษัทที่จะเป็น long term winner ผู้ชนะในระยะยาวจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆคือมีความยั่งยืนไม่ใช่ว่าฟูกฟากขึ้นมาวูบแล้วก็หายไปแล้วเขาก็ให้น้ำหนักในบริษัทขนาดกลางและเล็กมากกว่าใหญ่แล้ววิธีวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีรายบริษัทเนี่ยนะเขาแบ่งเป็น3กลุ่มอันแรกคือ growth company ก็คือ growth stock กันแหละนะฮะแต่ว่าเป็น growth stock ของเซกเตอร์นี้ก็ต้องเติบโตในระยะยาวจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยเอามาใช้แล้วจะส่งผลกระทบต่อตลาดและของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเดิมๆล้มหายตายจากไปธุรกิจพวกนี้มันจะเข้ามาแทนแล้วก็จะลงทุนอย่างน้อย3ปีขึ้นไปโอ้โหแสดงว่ามองการไกลแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนระยะยาวใช่เราเลือกบริษัทสังเกตไหมเราจะทำอะไรกับใครเนี่ยเขาสไตล์เดียวกับเราแนวคิดคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับกองทุนบัวหลวงนะเออคือถ้าไม่เหมือนกันรับแหมไปด้วยกันก็ไม่เอ็นจอยนะคะเขาวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่2ก็คือ cyclical opportunityอันนี้เกี่ยวกับงบการเงินด้วยป่ะครับพี่ใช่ใช่เขาเลือกอย่างนี้ค่ะครับบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแกร่งมีกระแสเงินสดจำนวนมากมีความผันผวนน้อยโอ้อันนี้สำคัญเลยงบการเงินแข็งแกร่งกระแสเงินสดจำนวนมากและมีความผันผวนน้อยเนี่ยหลายคนบอกชอบเลยใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะประเด็นที่3ก็คือกลุ่มที่เป็น special situation นะคะก็คือภาวะพิเศษเช่นถ้าเจอบริษัทที่มีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นก็คือถูกนะคะถูกและดีแล้วได้ไปเปิดพอร์ตลงทุนของเขาดูไหมครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกอง Fidelity กองนี้เนี่ยกองแม่ของ B Innotech เนี่ยเขาไปลงทุนในกลุ่มไหนยังไงบ้างครับพี่ตู่อ๋อดูแน่นอนนะแล้วพี่ เป็นคนบอกเลยว่าเปิดดูเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแล้วไปสตาร์ดี้มันด้วยนะคะปรากฏว่ากองเนี้ยเขาตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กันยาคศ1999 17ปีรวม17ปีมีขนาดประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะก็คือ 1,100 กว่าล้านยูโรนะคะแล้วก็แต่ B Innotech เนี่ยจะลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลดอลลาร์นะเราไม่อยากลงยูโรเพราะเรามองว่ายูโรไม่ดีเราก็เลยบอกเขาไปที่เฮ้ยเอาเป็นดอลลาร์ดีกว่านะคะแล้วก็เราจะป้องกันความเสี่ยงไหมทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเราต้องบอกว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเราจะดูตามจังหวะของมันนะคะทีนี้เปิดพอร์ตดูเนี่ยนะคะเขาลงทุนในกลุ่มธุรกิจตะกี้ที่มีปัจจัยสับสนการเติบโตอย่างไซเบอร์ซีเคียวริตี้คลาวด์คอมพิวติ้งอินเทอร์เน็ตออฟธิงอีคอมเมิร์ซดิจิทัลแบงกิ้งแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ประกอบไปด้วยบริษัทที่มีนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญามากมายซึ่งจะได้เปลี่ยนในการแข่งขันอนาคตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เขาบอกคือหลังวิกฤต .com ในปี1995ถึง2001ครับกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยคนก็ไม่สนใจครับนะคะเขาลงทุนไปแล้วขาดทุนแต่มาถึงวันนี้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิในปัจจุบันแซงหน้ากลุ่มอื่นไปหมดเลยมันมาแล้วนะแล้วงานเนี้ยมาจริงไม่ได้มาเป็นแบบเป็นแฟร์มาจริงมาแน่พี่ตู่ครับมาแน่ผมขอถามลึกลงไปกว่านี้อีกนิดได้ไหมพี่ได้ได้เมื่อกี้เป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมเป็นไลน์เซกเตอร์แล้วใช่ไหมเออถ้าถามว่าแล้วตกลงเนี่ยกองแม่ของ B Innotech ก็คือ Fidelity Fund เนี่ยไปลงในหุ้นตัวไหนบ้างเนี่ยถามได้ไหมพี่ถามได้สิแต่พี่จะถามกลับเท่าที่ฟังตะกี้เนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราก็ดูเทปพี่ยุทธฟังจริงหรือเปล่ามีสมาธิไหมเท่าที่ฟังน่ะคิดว่าจะมีหุ้นอะไรบ้างล่ะที่พี่ยุทธรู้จักถ้าสเปคแบบนี้นะผมเอาเซฟไปก่อนเลยนะพี่กลัวหน้าแตกนะผมว่ายังไงอ่ะถ้าลงหลายตัวน่าจะมี Apple กับเขาบ้างอ่ะพี่มีไหมพี่ใช่ถูกต้องค่ะมี Apple แล้วก็ Apple นี่มีน้ำหนัก 8.6% นะท็อปโพซิชันนะก็คือทั้งหมดเนี่ยณสิ้นปีที่แล้วเนี่ยกองของ Fidelity เนี่ยลงทุนใน58บริษัทครับใน58บริษัทนั้นมีท็อป10โฮลดิ้งดังนี้ตัวที่ลงทุนเยอะที่สุดคือ 8.6% ของขนาดกองทุนนะครับก็คือ Apple โอ้ดีหน้าไม่แตกไม่ใช่ Apple เป็นลูกๆนะนะคะอันที่2คือ Alphabet 8.3% ครับอันที่3 Intel 5.3%
อันที่4คือ SAP อันนี้ของเยอรมันครับนะฮะ 3.6 อันที่5 Samsung Electronics ของเกาหลีใต้ของเกาหลีใต้ 3.4% อันที่6คือ Baidu ไม่ใช่ดูไบ Baidu ของจีนค่ะ 2.5% ไปตู้แหละไปตู้แหละไปตู้แล้วก็ Salesforce 2.4% แล้วก็ The Activision Blizzard นะฮะของอเมริกา 2.3% IBM 2.2% แล้วก็ Ericsson ของสวีเดน 2.1% นี่คือท็อป10ในทั้งหมด58บริษัทที่กองนี้เข้าไปลงทุนนะครับเอ๊ะพี่ตู่ครับถ้าจะกระจายเป็นแต่ละประเทศเนี่ยกองของ Fidelity Fund เนี่ยกองแม่ของ B Inetech กองนี้เนี่ยไปลงในประเทศไหนมากที่สุดครับพี่ตู่ครับคำถามกลับเหมือนกันพวกเทคโนโลยีต่างๆนี่มันอยู่เยอะที่ไหนล่ะผมว่าก็ต้องฝั่งอเมริกาพี่ตู่ถูกต้องนั้นอเมริกาได้มีน้ำหนักอันดับ1แล้วตอนนี้เลยคือ 62% 62% ญี่ปุ่นอันดับ2 8.4% เยอรมันอันดับ3 5.4% จีน 4.7% เกาหลีใต้ 4% ไต้หวัน 2.8% อังกฤษ 2.7% สวีเดน 2.3% เนเธอร์แลนด์ 1% รัสเซียมีด้วย 1% อื่นๆที่เหลือก็อีกนิดหน่อยก็เน้นหนักที่สหรัฐแต่ที่เหลือก็กระจายนะไปยังบริษัทในกลุ่มนี้นะครับแทบจะทั่วโลกเลยนะนะใช่แล้วพอเป็นเซกเตอร์นะที่เราบอกเราเน้นที่เทคโนโลยีใช่ไหมมาถ้าดูเซกเตอร์ต่างๆในกองทุนเนี่ยก็คือเป็นพวกอินโฟเมชันเทคโนโลยี 84% ตรงกับยุคและสมัยมากแล้วมีคอน sumer ด้วยนะฮะ อยู่ประมาณ 6.4% ครับ material 2% financial 1.5%Industrial 0.8 นี่คือส่วนย่อยๆที่กองทุนลงทุนได้ครับนะฮะ Fidelity Fund ซึ่งเป็นกองแม่ของ B Innotech เนี่ยเวลาเข้าซื้อเนี่ยเข้าซื้อแล้วก็พยายามจะหาจังหวะเข้าซื้อขายบ่อยๆหรือว่าเป็นสไตล์ซื้อแล้วถือยาวพี่ตู่กองเนี้ยซื้อคือเวลาถ้าเจอของดีเนี่ยแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราคงไม่อยากกันง่ายๆนะยกเว้นถ้าเป็นหุ้นเนี่ยนะเมื่อระดับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้วมันคงจะไปสูงกว่านี้ไม่ได้มากเขาก็จะขายประเด็นที่สองที่เขาจะขายคือเมื่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ลงทุนเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ตรงกับที่คิดคือไปในทางตรงข้ามก็ต้องยอมตัดใจขายออกนะฮะอันที่สามก็คือเมื่อตัวอื่นดีกว่าสวิตซิ่งซึ่งในชีวิตแต่งงานอย่านะประเภทแต่งงานแล้วบอกอุ๊ยตายเจอแล้วคนใหม่ดีกว่าผู้ชายคนนั้นดีกว่าฉันเลยสวิตซิ่งไม่ได้มีเรื่องหนึ่งเรื่องหุ้นที่ห้ามเกี่ยวกับการแต่งงานคือเรื่องสวิตซิ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับโอ้อันตรายตายจริงเลยพี่ถูกครับคือฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับทาง Fidelity เนี่ยมีหลักนะครับแล้วก็มีสไตล์การลงทุนที่น่าสนใจมากนะครับในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเนี้ยกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยทีนี้ครับตอนเนี้ยนะครับในตลาดปรากฏว่าในบ้านเราเนี่ยก็มีกองทุนที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มใกล้เคียงของ B Innotech เนี่ยก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันก็เลยอยากจะให้พี่ตู่เนี่ยช่วยเปรียบเทียบหน่อยว่าใช่ๆออกกันไปหลายค่ายเหมือนกันนะฮะที่เป็นพวก Global Technology นะฮะแล้วอะไรคือข้อดีของกอง B Innotech ของกองทุนบัวหลวงเนี่ยพอจะเปรียบเทียบให้ฟังซะหน่อยได้ไหมครับพี่ตู่ครับคือตัวของกอง Fidelity เนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังดีกว่าคู่แข่งนะฮะอันที่2คือเขามีประสบการณ์ลงทุนยาวนานที่สุดในกองทุนเนี้ย17ปีเกือบ2ทศวรรษอ่ะใช่อันที่3 Fidelity มีทีมงานอยู่ทุกทวีปที่พร้อมแชร์และแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกข้อที่4คือเขาบริหารแบบ Active Fund นะฮะเป็น Value Investor นะแต่ก็เป็น Active Fund นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือในฝั่ง B Innotech ของเราเองเนี่ยค่าธรรมเนียมโดยรวมทั้งหมดต่ำสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งประเภท Active Fundด้วยกันโอ้โหค่าธรรมเนียมต่ำเนี่ยเวลาเชิญกูรูด้านกองทุนเนี่ยมาคุยด้วยเขาก็จะมักให้แนะนำให้ผู้ลงทุนไปดูเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยนะพี่ถูกนะกองนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมต่ำด้วยถ้าเทียบกับคู่แข่งในประเภทเดียวกันนะค่ะก็คือเพราะฉะนั้นพอค่าธรรมเนียมต่ำโอกาสที่ผลตอบแทนจะดีขึ้นก็จะดีนะฮะมีแต้มต่อว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในที่สุดแล้วอันนี้ก็ต้องพูดว่าเพื่อแฝงในที่สุดแล้วสำหรับผู้ลงทุนเราดูค่าธรรมเนียมมาถูกต้องแล้วแต่ต้องวัดเน็ตด้วยค่ะใช่ไม่ใช่ว่าค่าธรรมเนียมต่ำแล้วไม่ดีต่ำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลแต่แพงก็ไม่ว่าถ้าทำออกมาเน็ตแล้วดีกว่าต้องดูตัวแปรหลายๆตัวด้วยนะครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นข้อดี1 2 3 4 5ข้อของ B Innotech นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งพี่ยุทธต้องพูดคำเตือนเรื่องความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณการตัดสินใจก่อนลงทุนใช่
อ้าวพี่แล้วคุยกันมาตั้งนานเนี่ยจนจะจบอยู่แล้วเนี่ยแล้วตกลงกองเนี้ยกอง B Innotech เนี่ยนะครับตกลงขายเมื่อไหร่แน่พี่ขายเมื่อไหร่พี่ IPO 27กุมภาคือพรุ่งนี้ถึง8มีนาค่ะ27กุมภาถึง8มีนานะครับนะคะทีนี้สำหรับทุกท่านขออันสุดท้ายคือเรื่องความเสี่ยงครับนะคะเวลาเราออกโปรดักต์อะไรมาเนี่ยคืออย่าทุ่มเทเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าไปซื้อให้แบ่งมานะคะต้องแบ่งเราต้องมีการวางแผนการลงทุนก่อนว่าพอร์ตของเราเนี่ยควรจะอยู่ในหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารนี้กี่เปอร์เซ็นต์กองทุนทางเลือกอื่นกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วอย่างสมมติพอเรามาดูตรงเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับหุ้นสมมติเราบอกว่าเรามีหุ้นได้ 40% กำหนดเลยว่าเป็นหุ้นในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์เช่นถ้าเรคคอมเมนเดชั่นของพี่คือครึ่งนึงส่วนอีก 20% ก็คือเป็นหุ้นในต่างประเทศนั้นใน 20% เนี่ยคือค่อยมาดูว่าคุณมีตัวไหนตัวไหนอะไรยังไงแล้วจัดพอร์ตแล้วและไอ้ B Innotech นี่คุณอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็เอาเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นค่ะนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในอดีตไม่ได้รับประกันถึงอนาคตค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.บัวหลวงที่ธนาคารกรุงเทพนะคะตัวแทนขายค่ะเพราะฉะนั้นใครๆสนใจนะครับกอง B Innotech นะครับอย่าลืมนะครับ IPO 27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมไปที่กองทุนบัวหลวงก็ได้หรือว่าธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333ก็ได้เอาละครับเรื่อง B Innotech เนี่ยเคลียร์แต่บางคนเนี่ยยังไม่ค่อยเคลียร์เพราะว่าตอนแนะนำพี่ตู่เข้ารายการคุณยุทธนาพูดตำแหน่งพี่ตู่ผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังอยากจะฟังพี่ตู่ซะหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ทางกองทุนบัวหลวงเนี่ยได้มีการแต่งตั้งนะครับ CEO คนใหม่แล้วก็ได้เลื่อนพี่ตู่ขึ้นไปเป็นประธานกรรมการบริหารเนี่ยหลายคนอยากจะฟังจากปากอยากจะฟังจากใจอยากจะให้พี่ตู่เปิดใจเรื่องนี้ซะหน่อยสัปดาห์หน้าขอนะพี่ขอนะเปิดใจเรื่องนี้หน่อยได้ไหมใช่ไหมได้ไหมได้ไหมใช่เพราะเบื้องหลังมันน่าฟังอ่ะมันสนุกกว่าแต่เราบอกเขามีการอย่างนายกทำอย่างนี้อย่างนี้เหรอแล้วเบื้องหลังทำไมถึงตกคนนั้นแต่งคนนี้Behind the scene การส่งไม้ต่อนะครับของพี่ตู่นะครับที่กองทุนบัวหลวงจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้สัปดาห์หน้านะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพี่ตู่ครับค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารของบลจ.บัวหลวงนายกสมาคมบลจ.และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาคุยเห็นถึงความสำคัญของกองทุน B Innotech กองทุนใหม่ของทางบลจ.บัวหลวงซึ่งจะเปิดขาย IPO เป็นครั้งแรกในวันพรุ่งนี้27กุมภาพันธ์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงนะครับ02674-6488 02674-6488แล้วกด8หรือ www.bblam.co.thและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ที่นี่เวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนจันทร์ถึงศุกร์พบกันทาง FM 97 Money Shot อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะครับเวลาหมดแล้วผมยุทธนากลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Innotech ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกขายครั้งแรก27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมนี้กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphalai.com บริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699